ปัจจุบันขยะมันเยอะมากมีความรู้สึกว่าสัตว์ทะเลเป็นเพื่อนเราอะแล้วอยู่ๆเพื่อนตายเป็นอะไรในทะเลเนี่ยมีขยะอยู่มากนะครับเพราะว่ามันพัดลงไปแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยมันจะพัดขึ้นมาเห็นทุกวันนะครับมันลอยมาตามน้ำเราจะกำจัดขยะพวกนี้ออกไปยังไงก็ขอขอบคุณนักวิ่งที่วันนี้มีหัวใจรักทะเลรักสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับวันนี้700กว่าคนครับที่จะอยู่ตรงนี้จะเก็บขยะกันเราต้องหวังชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยกันบังเอิญได้มีโอกาสที่ทำงานร่วมกับบริษัท MQDC เราก็ได้คิดที่จะเอาพวกขยะทะเลเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับนักเรียนทำได้ชาวบ้านทำได้เนี่ยก็คือเอามาทำเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับ